าลนครแม่สอดจัดการประชาคมรับฟังความคิดเห็นชาวชุมชนในช่วงบ่ายเพื่อพัฒนานครแม่สอดค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานการจัดประชาคมชาวบ้านประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดช่วงบ่ายที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดโดยมีคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดผู้อำนวยการกองงานและประชาชนชาวชุมชนเข้าร่วมประชุมกว่า500คนทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดในโครงการพัฒนาด้านต่างๆเช่นโครงการการสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนแม่สอดระยะที่2โครงการวางระบบท่อขนส่งน้ำมันทางผ่านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโครงการปลูกหญ้าเนเปียเพื่อเกษตรกรรมการจัดตั้งเทศบาลนครแม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอดโครงการขุดเจาะอุโมงค์ถนนเส้นทางสายตากถึงแม่สอดโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟรถไฟรางคู่รถไฟรางเบาและโครงการพัฒนาเทศบาลนครแม่สอดด้านอื่นๆซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเป็นอย่างดีหลังการประชาคมรับฟังความคิดเห็นของชาวชุมชนแล้วทางคณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายกองงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดได้ร่วมกันมอบเงินเยียวยาให้กับทางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19ในกลุ่มเปราะบางเดินทาง